อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นขั้นตอนที่ทำยากที่สุดเพราะมีหลายขั้นตอนก็คือทำแถวที่1หน้าแรกแถวที่1แถวที่2แล้วแถวที่3อ่ะส่วนมากก็จะนิยมใช้เป็นสีเหลืองนะครับก็คืออันดับแรกจะต้องทำให้มันเป็นรูปกากบาทให้ได้ทำอย่างไรก็ได้เป็นรูปกากบาทนะครับจุดประสงค์แล้วก็เราดูนะครับให้เป็นรูป L กับด้าน L กับด้านอย่างเงี้ยครับเอาด้านไหนก็ได้ที่เป็น L กับด้านขึ้นอยู่มุมซ้ายบนแล้วก็หมุนตามขั้นตอน6ขั้นตอนเดี๋ยวลองมาดูครับโอเคเห็นไหมครับอันนี้เป็น L กับหัวเป็นตัว L กับหัวอย่างเงี้ยเอาไว้มุมบนถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ตัว L ไม่ได้ถ้าด้านนี้ใช่งั้นเราจะเอามุมนี้ก็ได้หรือมุมนี้ก็ได้เพราะเป็น L กับหัวถ้ามุมนี้สีแดงจะอยู่ตัวเราครับถ้าเป็นมุมนี้สีส้มจะอยู่ที่ตัวเราสมมติสีส้มอยู่ฝั่งตัวเรานะครับก็หมุน6ขั้นตอนให้เป็นรูปกากบาทให้สีเหลืองเป็นกากบาทให้ได้ก็มีเนี่ยครับ R คือขวาลงนะครับ U F R อย่างนี้มันยังไม่เป็นนะครับมันยังไม่เป็นไม่มีปัญหาแต่ฝั่งอื่นมันใกล้ละเราเน้นที่ตัวเดิมก่อนครับตัวที่ L กับหัวก่อนหมุนกลับด้านไปใหม่ให้มันเป็น L อยู่เหมือนเดิมคันที่สีน้ำเงินจะอยู่ที่ตัวเราแล้วครับหมุนอีก6ครั้ง R U F U F เห็นไหมครับกลายเป็นกากบาทละบังเอิญข้างบนเต็มแต่ข้างๆมันยังไม่ใช่นะครับอันนี้ถือว่าผ่านแล้วนะผ่านเป็นรูปกากบาทก็มาทำ Edge คือขอบนะครับสีขอบให้ตรงกับเซ็นเตอร์อย่างเนี้ยสีส้มตรงกับสีส้มเห็นไหมสีน้ำเงินเนี่ยไม่ตรงละสีเขียวไม่ตรงสีแดงไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราต้องให้สีเนี่ยน้ำเงินต้องตรงกับน้ำเงินเนี่ยต้องตรงกันสีเอชคือมุมนี้สีจุดนี้ตอนนี้มันตรงอยู่ด้านเดียวคือด้านสีส้มเราเอาด้านที่มันตรงอ่ะเข้าหาตัวเราถ้าหากว่ามันตรง2ด้านก็บิดยังไงก็ได้ให้มันเข้าหาตัวเรานะครับแล้วก็ทำสีเอชให้ตรง8ขั้นตอนนะครับเริ่มต้นนะU R prime U R U U R prime เห็นไหมสีส้มตรงสีน้ำเงินตรงสีแดงตรงสีเขียวตรงคราวนี้แสดงว่าสีเอท8ขั้นตอนตรงแล้วนะครับมาพิจารณาขั้นต่อไปขั้นที่3เขาเรียกว่าทำสีมุมให้ตรงตำแหน่งนะครับมุมหมายถึงอย่างนี้ครับสีมุมนี้นะครับให้ตรงตำแหน่งตำแหน่งนี้คือเหลืองนะเหลืองแดงเขียวเห็นไหมตรงไหมครับฝั่งนี้แดงฝั่งนี้เขียวฝั่งนี้เหลืองข้างบนถ้ามันบิดอย่างเงี้ยมันตรงเลยฝั่งนี้ตรงอันนี้เหลืองน้ำเงินส้มไม่ตรงครับไม่ตรงครับเพราะมันเป็นเขียวอยู่ฝั่งนี้น้ำเงินไม่ตรงอันนี้ก็ไม่ตรงฮะน้ำเงินแดงเหลืองฮะแดงไม่ใช่อยู่ฝั่งนี้ไม่ตรงครับอันนี้ก็ไม่ตรงแสดงว่าสีที่ตรงตำแหน่งนะที่มุมนะคือสีแดงเขียวเหลืองครับเห็นไหมครับแดงอยู่ฝั่งนี้เขียวอยู่ฝั่งนี้เหลืองอยู่ด้านบนถ้ามันบิดนิดเดียวมันก็จะตรงเพราะฉะนั้นเราเอาสีที่ตรงนะครับอยู่มุมบนซ้ายคือด้านนี้อยู่มุมบนก็คือตรงนี้แต่สีเหลืองเนี่ยต้องตั้งขึ้นอยู่ข้างบนเสมอนะครับตั้งอยู่บนเสมอฉะนั้นกรณีนี้นะครับสีมุมที่ตรง1มุมมันจะตรงอยู่1มุมทุกครั้งเลยเอาไว้ด้านบนแล้วก็ทำขั้นตอนทั้งหมดนี้ครับR prime L prime U L U prime R U L prime นะครับ U prime L เห็นไหมครับลองมาพิจารณาดูใหม่เขียวแดงเหลืองตรงอันนี้น้ำเงินส้มอันนี้ยังไม่ตรงอันนี้ไม่ตรงส้มเหลืองเขียวไม่ตรงแสดงว่าตรงอันเดิมอยู่ตรงอยู่อันเดียวนะครับยังไม่ตรง4จุดเพราะนั้นทำซ้ำอีก1รอบนะครับ R L นะครับ U L U prime R U L prime นะครับ U prime L คราวนี้มาดูใหม่น้ำเงินเหลืองส้มตรงแล้วแดงน้ำเงินเหลืองเห็นไหมแค่บิดตรงนี้มันก็ตรงแล้วเขียวเหลืองแดงตรงเหลืองเขียวส้มตรงใช่ไหมตรงหมดเลยทุกมุมเลยตรงละนะพอตรงคราวนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับสีมุมทั้ง4นะครับพิจารณา2กรณี
คือบิดทวนกับบิดตามเท่านั้นสีเหลืองต้องอยู่ด้านบนเสมอนะครับเรามาพิจารณามุมล่างคือมุมด้านนี้ครับนี่คือล่างนะล่างขวาพิจารณาที่ล่างขวานั้นเห็นไหมตรงนี้ผมจะเขียนสีดำๆซูมไปเห็นไหมครับซูมไปตรงนี้เลยครับผมเห็นไหมให้เป็นสัญลักษณ์ว่าให้จำได้ครับโอเคนะล่างขวาคือมุมนี้คำว่าทวนหรือตามตอนนี้เนี่ยสีเหลืองมันอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราบิดไปตรงนี้ปุ๊บแปลว่าบิดตามเข็มนาฬิกาถ้าเราบิดไปงี้แสดงบิดตามเข็มนาฬิกาสีเหลืองมันจะปุ๊บขึ้นไปอยู่ด้านบนถ้าบิดอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าบิดทวนอันนี้ในกรณีนี้สีเหลืองนะอยู่ฝั่งนี้เราจะต้องบิดตามนะครับถ้าบิดตามให้ใช้สูตรนี้ครับ8ครั้งนะครับดูนะอันนี้เอากรณีมุมล่างของตัวนี้ก่อนนะครับสีเขียวอยู่ตัวเรานะจำไว้เลยห้ามเปลี่ยนตำแหน่งสีเขียวเด็ดขาดสีเหลืองอยู่ด้านบน R F R F R F prime R prime F เห็นไหมครับลงล็อกแล้วสีเขียวอยู่ตัวเราอยู่ลงล็อกไป1อันแล้วก็หมุนเฉพาะด้านบนอันอื่นไม่ต้องหมุนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องพลิกใดๆทั้งสิ้นหมุนเฉพาะด้านบนอันเดียวเพื่อมาเอามุมนี้เปลี่ยนอีกตอนนี้สีเหลืองมันดันอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งขวาเราต้องพลิกทวนเข็มนาฬิกาละหมุนมาด้านนี้ถือว่าทวนเข็มนาฬิกาใช้บิดทวนใช้สูตรนะครับ F prime R F R prime 3อีกครับ F prime R F R prime เห็นไหมครับลงล็อกแล้วคราวนี้บิดมาอีกสีเขียวอยู่ด้านตัวเรานะมุมนี้สีเหลืองอยู่ฝั่งนี้ต้องบิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องบิดตามถ้าบิดตามให้ใช้สูตรนี้ครับ R F prime R prime F R F prime R prime F เห็นไหมครับลงล็อกแล้วสุดท้ายหมุนมาอยู่มุมล่างนี่เหมือนเดิมอันนี้สีเหลืองอยู่ฝั่งนี้มันต้องบิดทวนมันถึงจะได้นะครับบิดทวนให้ใช้สูตร F primeR F R prime แล้วก็ F prime R F R prime สุดท้ายลงล็อกหมดปุ้งจบขั้นตอนครับก็จะได้ครบ6สี6ด้านสมบูรณ์แบบนะครับ4ขั้นตอนสุดท้ายครับผม